ใช่ฝันประหลาดอาจารย์ก็ฝันว่าได้จับขี้เมื่อคืนจับขี้ขี้ก้อนใหญ่เชื่อว่างวดนี้ก็คนอาจจะเยอะกว่าเดิมในความเชื่อก็เหมือนกับว่าอาจจะมีก็ที่เน้นจุดงวดนี้ก็คือ18กับ08 18กับ08เพียงแต่ว่าเราเพิ่มแค่6ขึ้นมา6 18 6 08แต่ว่าเนี่ยมีแค่เนี้ยงวดเนี้ยมีแค่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่บ้านอาจารย์แซมนะครับผมซึ่งเป็นอาจารย์กูรูคนดังนะครับผมด้านตัวเลขนะครับอาจารย์แซมนั้นให้โชคลาภกับกูรู FC คอหวยมาหลายคนหลายท่านนะครับถ้างวดนี้เข้าก็จะเป็นงวดที่10ครับบรรยากาศก็คึกคักคอหวยชาวบ้านนะครับเดินทางมาที่บ้านอาจารย์แซมเพื่อที่จะมาดูตัวเลขในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันแล้วก็ชมตัวเลขที่อาจารย์แซมจะปล่อยให้ในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับที่จะถึงนี้ก็ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับรับโชคลาภด้วยกันนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับซุ่มเย็นซุ่มเย็นซุ่มเย็นได้บ้างก็หลังจากที่อาจารย์นะครับทำพิธีแล้วก็เคาะน้ำมนต์เสร็จนะครับจะมีการปล่อยตัวเลขให้กับ FC นะครับตัวเน้นๆนะครับผมตัวเดียวเน้นๆเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเลขที่อาจารย์ปล่อยให้นะครับเป็นเลขอะไรนะครับผมซึ่ง FC ทุกคนก็ต่างจุดใจจดใจจ่อรอคอยอาจารย์เซมเข้าไหมเป็นยังไงงวดที่แล้วรับโชครับลาบเหมือนกันไหมนี่มาข้างในมาค่ะอยู่บ้านกันไก่ตะบุ้งค่ะขอมาทางไก่ก็พามาขายเพราะว่าอาจารย์นี่จะเสริมในด้านค้าขายแล้วก็ส่วนด้านตัวเลขนี่อาจารย์กำลังจะประกาศแล้วตัวเลขเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ6โมงเช้าอาจารย์ฝันว่าอาจารย์ได้จับขี้ก้อนใหญ่เลยก็คือจับแล้วก็ขี้กระจายเลยคิดว่าถ้าใครฝันก็ได้จับขี้ที่ถูกเรื่องแต่อาจารย์ก็มั่นใจเลยอาจารย์จะมีสองตัวก็คือ08 กับ 18ให้ลองเอาไปขี่ดูสาธุครับผม18กับ08นะครับเลขที่อาจารย์ชอบที่สุดก็คือ08กับ18นะครับต้องเสียใจเพราะว่าเราไม่ได้ทุกคนอาจารย์ป่วยจะลืมอาจจะไม่ทั่วถึงแต่คราวหน้ารับรองว่าทั่วถึงแน่นอนสาวทุกคนแน่นอนเดี๋ยวจะเตรียมแป้งไว้เยอะๆพูดง่ายๆก็จะได้สาวนะจะร้องไห้ไงนะให้ตาโมกันด้วยนะทุกความใจอยู่ก็ลงให้เป็นในเรื่องของบางคนพวกค้าขายลูกค้าจะได้เข้ารู้ว่าบางคนเห็นว่าการทำงานวันนี้เป็นส่วนแล้วก็อาจารย์ปล่อยตัวเลขโค้งสุดท้ายเป็น618กับ608แต่ตัวเลขนี่มันก็จะอยู่เหมือนเดิมก็ที่เน้นก็งวดนี้ก็คือ18กับ08
18กับ08เพียงแต่ว่าเราเพิ่มแค่6ขึ้นมา6 18 608แต่ว่าเนี่ยมีแค่เนี้ยม้วนเนี่ยมีแค่04แล้วก็42แล้วก็08แล้วก็18แค่นั้นแหละ2ตัว3ตัวก็จะมี618 608แล้วก็เนี่ย842 804แล้วก็942แค่นั้นแหละก็อาจารย์นอกเรื่องว่าไม่ได้จะพ้องให้แต่ตัวเลขอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้ให้แต่ตัวเลขก็มีอย่างอื่นด้วยครับมีอะไรบ้างเนาะอาจารย์ก็ในเรื่องของการเสริมดวงแล้วก็ในเรื่องของการเสริมดวงแล้วก็ในเรื่องของการสวดสะเดาะเคราะห์แล้วก็ในเรื่องของการวิปัสสนากรรมฐานส่วนมากก็คนที่มาเค้าก็ตัวเลขการบางคนก็ไม่ใช่ตัวเลขส่วนมากอาจารย์ก็วิปัสสนากรรมฐานอย่างอื่นตัวเลขนี้อาจารย์ทำยังไงมาอาจารย์ก็นั่งสมาธิเอานั่งสมาธิเอาแล้วก็ดูเห็นเป็นตัวเลขแล้วก็ให้เป็นแนวทางไปก็ไม่ได้บอกว่ามันจะมาหรือมันไม่มามันจะออกหรือมันไม่ออกก็อาจารย์ก็เพียงแต่ให้เป็นแนวทางแก่ลูกศิษย์ลูกหาไปแค่นั้นเองคือไม่ได้ว่าเราให้เป็นเพื่อแนวทางให้เป็นเพื่อว่าอาจารย์เห็นอย่างนี้นะลูกหาลูกศิษย์ลูกหาก็ลองเอาไปเสี่ยงดวงกันดูเป็นเพียงแนวทางคือไม่ได้ให้คนไปยึดติดมากมายเท่าไหร่กับเรื่องตัวเลขส่วนมากก็อาจารย์ก็จะเสริมดวงหนุนดวงในโชคเรื่องหน้าที่การงานใช่ใช่ใช่เสริมดวงหนุนดวงในหน้าที่การงานก็มีแค่นี้ก็ไม่ได้ให้คนไปมัวเมาเรื่องตัวเลขอาจารย์ก็เป็นฝากเป็นแนวทางว่านี่เขียนเป็นตัวเลขให้ไปเท่านั้นจะมันจะถูกไม่ถูกมันจะออกไม่ออกมันก็อยู่ในส่วนของกองฉลากคนที่เขาออกเป็นกรุงเทพเนาะอาจารย์ใช่คนบอกก็อยู่บ้านนอกบ้านนาเราใช่ใช่ใช่เห็นว่าก่อนที่อาจารย์จะเปิดตัวเลขอาจารย์ฝันประหลาดใช่ไหมตรงนี้ใช่ฝันประหลาดอาจารย์ก็ฝันว่าได้จับขี้เมื่อคืนจับขี้ขี้ก้อนใหญ่แล้วก็ขี้มันก็กระจายโดนมือโดนแล้วในทางความเชื่ออาจารย์อาจารย์เชื่อยังไงบ้างครับอาจารย์ก็มีความเชื่อก็เชื่อว่างวดนี้ก็คนอาจจะเยอะกว่าเดิมในความเชื่อก็เหมือนกับว่าอาจจะมีคนจะหลั่งเข้ามาใช่ๆคนอาจจะเยอะส่วนตัวเลขจะเข้าไม่เข้าอันนี้ก็ส่วนแล้วแต่ตัวเลขถือว่าเป็นนิมิตอันดีงามขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณลุงพลบอกว่าจะไงอาจารย์แทนต้องเข้าหัวต้องสิบศูนย์โทรเลยอาจารย์ก็มีได้เลยคนมาเขียนเลยวินาทีที่คอรอคอยนะครับ3ตัวนี้นะครับโค้งสุดท้ายนะฮะเลขที่อาจารย์แซมให้นะครับ618ครับ618 618 608นะครับเลข3ตัวที่อาจารย์ปล่อยในวันนี้คือโค้งสุดท้ายนะครับที่หลายๆคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับผม618กับ608นะครับเม็ดเดียวแคปไว้เลยนะครับแคปไว้เลยอย่างนี้คือราคาของอาจารย์608618กับ608นะครับ618กับ608นะครับแค่นั้นเองทุกอย่างนั้นเติมแล้วแต่ว่าพก18แล้วก็608นะครับผม FC ทุกคนก็คงได้ยินนะครับได้เห็นนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเลขอาจารย์แซมที่ปล่อยในวันนี้นะครับเลข3ตัวนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนโค้งสุดท้าย16กุมภาพันธ์67นะครับ618 608เดี๋ยวเรามาดูเลข2ตัวบ้างที่อาจารย์เขียนให้นะครับอาจารย์บอกว่าเน้น42เน้น04เน้น81นะฮะตรงนี้
เลข2ตัวนะครับเลข2ตัวที่อาจารย์ให้มามี420480081นะครับอาจารย์มั่นใจคือเลข42เลข04แล้วก็เลข81นะครับด้านหลังให้หน่อยเลขคิดว่าสาธุสาธุครับสาธุสาธุเอาออกมาเป็นหลักร้อยเนาะเน้นไปที่08แล้วก็18 8จะอยู่หลักหน่วย8จะอยู่หลักหน่วยเน้น1808คือ8แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมก็ซื้อ80ก็ไม่ผิดจะซื้อ08ก็ไม่ผิด18ก็ไม่ผิด8เองก็ไม่ผิดแต่อาจารย์มั่นใจว่าที่ชอบเลขชอบไม่ใช่เลขแต่อาจารย์ก็ไม่กล้าฟันธง 100% ให้แต่เลขที่อาจารย์ชอบก็คือ18แล้วก็08อาจารย์ชอบคือ18และ08นะครับผมเห็นกันนะครับชัดๆนะครับเลขที่อาจารย์ปล่อยในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับ3ตัวเป็น618แล้วก็608นะครับผมที่มั่นใจมากก็คือ18แล้วก็08ที่มั่นใจมากตัวเลขไม่มีเปลี่ยนทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเพิ่มหลักร้อยก็คือ618 608เพราะว่าอาจารย์แล้วก็อันนี้คือปล่อยตั้งแต่วันที่9นะครับอันนี้ปล่อยตั้งแต่วันที่9เนาะนะครับนี่ก่อนหน้านี้จากที่ก้อนใหญ่มากตอนคืนตอนช่วงประมาณ15ก็ลุกตื่นมาก็ฝันเห็นที่อาจารย์ฝันเห็นที่แล้ววันนี้ใครมาเป็นครั้งแรกเลยยกมือขึ้นยังไม่เคยเห็นหน้าอาจารย์ใครว่าเป็นคนนี้เลขอาจารย์วันนี้ที่เลขอะไรนะที่เขาให้มาก็มี42 04ครับ80 81ครับแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้เลขที่อาจารย์ให้ยังมีไหมไม่มีแล้วครับเกลี้ยงไหมเกลี้ยงแล้วไหนผมขอดูหน่อยคลิปยังไงพี่ลองโชว์หน่อยโอ้เกลี้ยงอย่างนี้เลยเหรอผมหมดเกลี้ยงครับโอ้ยเกลี้ยงจนไม่เหลือเลยนะครับครับผมเกลี้ยงไม่เหลือเลยครับโอ้ยิ้มเลยดนตรีพ่อค้าดีใจเลยเนาะขายดีเนาะให้เขาดูหน้ายิ้มแย้มเป็นยังไงเขาดูหน้าแบบยิ้มหน่อยไม่เป็นไรโอ้หมดเกลี้ยงแล้วพี่เนาะไม่เหลือเลยมาจากที่ไหนครับผมกรุงเทพอันนี้มาทำอะไรวันนี้ก็มาหาอาจารย์แซมมาเปิดโชคเปิดลาบนี่แหละได้ข่าวดังว่าอาจารย์ให้หวยแม่นแล้วก็ไม่เคยมาหรอกเห็นในข่าวก็เลยลงมาดูแล้วเป็นยังไงวันนี้เราได้ชมได้ลาบตัวอะไรบ้างก็นี่20 ใบเลยใช่ไหมวันนี้เราชอบ04ไหมชอบเป็นเลขของที่อาจารย์ให้ใช่ไหมครับตรงนี้อาจารย์ให้แล้วก็ตรงกับฝันอุ้ยฝันว่าอย่างไรครับก็วันที่อาจารย์ไลฟ์สดอาจารย์บอกว่ามา40เนาะ40แล้วอาจารย์บอกว่าฝันเห็นคนตายก็เลยว่าอ่ะถ้าเกิดมันจะออกก็ขอให้ฝันดีอะไรก็เลยเสี่ยงโชคไปนั่นแหละซื้อไปก็มี40 42 1808ซื้อไปแต่ชอบมากคือตัวนี้เพราะว่าอาจารย์ฝันว่าคนตายก็เลยในใจอ่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช่แล้วทีนี้ก็เลยมาฝันว่านอนพยาธิออกจมูกออกมาเป็นพวงเลยสีขาวดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวสั่งออกมาอีกรอบก็ออกมาอีกก็เลยมันถูกละคิดว่าเข้านะปีเป็นเลขคือ04ใช่ไหมก็คือว่าเลขอ่ะคือก่อนที่เราจะซื้อน่ะคือเราดูไลฟ์อาจารย์บอกว่า04แล้วก็42ใช่ไหม04 40 42 24เราก็เลยซื้อเราก็เลยบอกว่าทำนายก่อนนอนอ่ะเราบอกว่าถ้าเลขจะออกตัวที่เราซื้อน่ะขอให้ฝันดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยฝันนั่นแหละฝันว่าพยาธิออกจากจมูกข้างเนี้ยเป็นโอ้โหเหมือนไส้เดือนเนี่ยออกเยอะแยะเลยก็เลยมั่นใจแล้วข้างล่างก็มั่นใจ8081นั่นแหละ8081ใช่มั้ยอื้อ1808อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ซื้อไปแล้วไอ้พวก0880เอาหมดเลยนั่นแหละซื้อเราก็ชอบกันใช่มั้ยตรงนี้เราคิดว่าน่าจะมานะโอเค
ก็คิดว่ามีดวงสมพงษ์กับอาจารย์โชคลาภเนาะใช่เดี๋ยวนะบอกไว้ก่อนถ้าถูกนะรางวัลที่1 3วัดที่พี่ตั้งใจไว้พี่จะไปสร้างวัดสร้างเพราะว่าวัดเขาขาดทุนทรัพย์ที่อำเภอประจันตคามวัดแจ้งอำเภอประจันตคามแล้วก็วัดป่าที่จังหวัดยโสธรแล้วก็วัดอะไรนะพี่จำชื่อไม่ได้เพราะคลิปที่เพิ่งดูคลิปไปเมื่อคืนน่ะเป็นวัดป่าล้างสมัยกรุงศรีอยุธยาแหละก็ไม่มีพระนะเห็นเขาบอกว่าผีดุแต่มีชื่อพระชะเอมเป็นพระพุทธรูปอยากจะเนี่ยถ้าได้แล้วเดี๋ยวจะไปบูรณะจริงขอให้ได้ขอให้ได้นะคะเออเดี๋ยวก็ว่ากัน